สวัสดีครับผม X Creator ครับในสัปดาห์นี้ผมจะพาทุกคนมารับชมเกี่ยวกับนี่เลยการทดสอบสว่าน3ระบบตัวนี้ที่ผมเคยได้รีวิวไปแล้วนี่ซึ่งเป็นหน้าตาแบบนี้เลยหาดูได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนี้นะฮะต้องขอขอบคุณผู้ชมจำนวนมากที่สนใจคลิปสว่านตัวนี้และทำให้ผมมีแรงบันดาลใจในการที่จะมาทดสอบสว่านตัวนี้ว่าประสิทธิภาพในการใช้งานแบต1ก้อนเนี่ยสามารถเจาะได้กี่รูครับผมผมได้ตีตารางไว้ด้านบนนี้ก็41ช่องส่วนด้านล่างนี้ก็ทั้งหมด12ช่องก็รวมแล้วก็492ช่องความหนาของไม้นี่อยู่ที่20มิลครับผมโดยใช้ดอกขนาด18มิลในการเจาะด้วยสว่าน3ระบบไร้สายตัวนี้ที่ผมเคยรีวิวไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูซิว่าแบต1ก้อนเนี่ยจะใช้งานและเจาะรูได้สักกี่รูเรามาดูเลยอุปกรณ์ด้านในก็เหมือนเดิมอย่างที่ผมได้เคยรีวิวไปแล้วเป็นพวกใบรับประกันแล้วก็สว่านตัวนี้ซึ่งเป็นรุ่นตัว IMCD 20BL นั่นเองครับผมการใช้งานก็ดูได้จากคลิปที่ผมเคยได้รีวิวไปแล้วได้เลยนี่โอ้โหฟังเสียงนี่ส่วนดอกตัวนี้ที่ผมจะใช้นี่ขนาด18มิลเดี๋ยวเราจะมาเจาะตัวไม้20มิลโอเคนี่ครับผมจะให้ดูเรื่องแบตเตอรี่ตอนนี้เนี่ยเป็นไฟสีเขียวจะสังเกตเห็นไหมเป็นไฟสีเขียวอยู่ตรงนี้ก็คือแบตเตอรี่เต็มการชาร์จนี่ผมชาร์จมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการเจาะดูซิว่าเราจะเจาะได้ทั้งหมดกี่รูตอนหนึ่งการชาร์จด้วยแบต1ก้อนเรามาดูพลังความอึดของเขากันดูแล้วไม่ได้แล้วนั่นแหละบทสรุปทดสอบจากการที่ใช้สว่านสารระบบไร้สายตัวนี้รุ่น IMCD 20BL ตัวนี้เจาะขนาด18มิลเจาะได้ทั้งหมด233รูนั่นเองจากการที่ผมทดสอบเนี่ยซึ่งมันจะเกินมาตรฐานที่เราใช้งานการใช้งานเราก็จะเจาะแค่แบบรูเล็กๆแล้วก็ไม้ที่ไม่หนามากในการใช้งานใน DIY ของเราซึ่งตัวนี้แหละเป็นบททดสอบทำให้เป็นคำตอบสำหรับทุกคนได้ที่ว่า1เครื่องเนี่ยหรือว่าการชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ได้นานแค่ไหนซึ่งคลิปเนี้ยถ้าจับเวลาจากปกติแล้วจะอยู่ราวๆประมาณ30นาทีครับผมรวมที่ผมพักด้วยมันก็เหนื่อยอยู่เหมือนกัน
นั่นแหละฮะก็จะได้ตามนี้เลยเป็นคำตอบให้กับทุกคนได้ไปพร้อมๆกัน233รูที่ผมเจาะได้นั่นแหละคลิปนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการหาซื้อสินค้าตัวนี้กดซื้อดูได้เลยใต้คลิปวิดีโอของผมผมจะทิ้งลิงก์สินค้าตัวนี้ไว้ใต้คลิปวิดีโอของผมนะฮะคลิปนี้ก็มีไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณมากนะครับที่รับชมกันจนจบ